ปลาช่อนอันนี้ลงเบ็ดเนาะจับลูกเขียดมาไว้เหรอจับเมื่อคืนเนี่ยอันนี้ทงมันไม่หักเหรอเองเดี๋ยวเราเอาสายเชือกผูกกับกิ่งไว้นะครับครบมันเป็นกิ่งหักแล้วก็แล้วก็ยังติดอยู่กิ่งไม้อ๋อไม่งั้นมันหักแน่เออใช่เพราะนั่นกิ่งสะตอมฉับไม่ใช่กิ่งอันนี้เนาะหนูเก่งนะไปทำแต่เมื่อคืนเหรอเด็ดทำเมื่อคืนนี่ตอนเย็นเราก็มากู้ได้เลยดีถ้าเบ็ดเกี่ยวหาปลาช่อนอ่ะถ้าเคลียร์ตัวไวเนี่ยมันจะดิวน้ำดิถ้าไอ้ไส้เดือนนะแป๊บเดียวอ่ะไส้เดือนเลยปลาตอดหมดปลาเล็กก็กินปลาเล็กมันเล่นหมดแล้วไส้เดือนนะแต่นี่ถ้าเราเกี่ยวแต่เขียดมันก็จะติดแต่ปลาช่อนอย่างเดียวใช่ไหมแล้วแต่ถ้ามีปลาดุกก็กินถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วปลาไหลมันก็กินโอ้โหนี่ทางก่อนอุตส่าห์ไปหาเขียดมาเนาะเดินจับข้างบ้านแล้วนะข้างบ้านนะตรงทางนะลูกกบมาจะดูดิว่าตอนเย็นจะได้กี่ตัวดูน้ำด้วยนะลึกหรือเปล่ากลัวไปแล้วก็มันก็ลงไปลึกไงอันนี้เกี่ยวเบ็ดด้วยลูกเขียดเอาไว้ดักปลาช่อนปลาดุกหรือกลางคืนอาจจะมีพวกปลาไหลเราก็เอาสายเชือกผูกกับกิ่งไม้ไว้ด้วยเพราะว่าคันไม้ที่เราผูกกับสายเบ็ดมันอ่อนถ้าสมมติว่าปลามากินมันจะหักได้ลูกเขียดมันก็จะปิ้นกระเดียวกระเดียวนี่คือลูกเหยื่อลูกเขียดหรือว่าลูกกบทำเป็นลูกเหยื่อล่อปลาช่อนปลาดุกหรือว่าปลาไหลเพราะว่าถ้าเป็นพวกไส้เดือนอ่ะพวกลูกปลามันจะตอดไปกินหมดหนองน้ำนี้ไม่ลึกนะคะมันเป็นเพียงหนองน้ำตื้นๆแต่ว่าปลาเยอะมากเอาลูกเขียดใส่เบ็ดขั้นต่อไปวันนี้เรานำคันเบ็ดมาประมาณ3คัน
เวลาเราเกี่ยวลูกเหยื่อเราจะเกี่ยวเข้าข้างหลังครั้งนี้เราจะนำไปปลูกไว้กับต้นไม้เพื่อเวลาปลามากินจะได้ไม่หลุดลูกเขียดที่เราเกี่ยวไว้มันจะว่ายน้ำแบบนี้เพื่อล่อให้ปลามากินเราจะไปกู้ปลาช่อนกันฮะปุ๊บไปยังตาอื่นนะอ้าวหมดเลยเหรอหุ้ยไวจังนั่นน่ะติดแล้วนะพี่ไปไม่ได้ว่ะอยากเอาโทรศัพท์ไปถ่ายด้วยติดแค่อันเดียวโอ๊ยไม่ได้เอาลูกเขียดมาอีกอะเดี๋ยวเอามาอีกดิติดปะโอ้ยติดหนึ่งตัวโอ้ยอ๋อปลาช่อนโอ้ยก็ได้อยู่นะอันนั้นน้องน้องเด็กโอ้ยได้อยู่นะแป๊บเดียวเองอะเฮ้ยได้หนึ่งตัวติดมาหนึ่ง